สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเกี๊ยวกุ้งน้ำกันนะคะเดี๋ยวกุ้งเป็นกุ้งชี้แห้นะคะแล้วก็มาตบสับยาวๆนะคะไม่ต้องสับละเอียดนะคะสับยาวๆค่ะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะทีนี้เราก็มาใส่ชามใส่หมูสับนะคะกุ้งหมูสับค่ะแล้วเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะครึ่งช้อนก็พอซอสปรุงรสนะคะครึ่งช้อนมันหอยซอสหอยนางรมนะคะอย่างละนิดหน่อยแล้วก็พริกไทยค่ะแป้งมันสัก1 ช้อนชานะคะตาลทรายสักครึ่งช้อนชาก็พอค่ะก็ใส่แครอทนะคะต้นหอมซอยค่ะผสมด้วยกันคลุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็ไปเก็บไว้ตู้เย็นนะคะปิดฝาแล้วเก็บไว้ตู้เย็นนะเดี๋ยวเราเตรียมอย่างอื่นเสร็จก็มาห่อได้เลยค่ะค่ะทีนี้เราจะมาห่อกันนะคะแผ่นเกี๊ยวอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่หมูลงไปเลยนะคะหยิบค่ะหยิบให้เขาแบบแน่นๆหน่อยนะคะนี่ค่ะเราใส่ไส้เยอะๆเลยรับประทานเองเนาะใส่ไส้เต็มๆเลยแล้วก็พับอย่างนี้นะคะกดเยอะลูกใหญ่เลยค่ะใส่ทะลักเลย
นี้นะแล้วห่อจนหมดแล้วเดี๋ยวไปต้มนะคะทีนี้เรามาต้มน้ำซุปแล้วค่ะทีนี้เราทำรับประทานเองนะเราก็เอาไอ้ที่มันสะดวกก็เราซื้อฟ้าไทยค่ะฟ้าไทยสำหรับทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้นะก็ใช้ได้นะอร่อยเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะใส่เกลือป่นนิดนึงค่ะน้ำตาลทรายสักนิดนึงซีอิ๊วขาวชิมดูค่ะน้ำซุปอย่างนี้เขาทำน้ำถ้าเรามาทำก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ใช้ได้นะคะหวานดีทีนี้ก็ต้มไว้นะคะแล้วเราจะมาลวกเกี๊ยวกุ้งนะคะทีนี้น้ำเดือดแล้วนะคะต้องน้ำเดือดๆนะคะใส่ลงไปเราต้มจนเม็ดเกี๊ยวตัวเกี๊ยวเขาลอยขึ้นมานะคะถ้าลอยขึ้นมาแล้วก็แปลว่าสุกแล้วค่ะเนี่ยสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานนะคะค่ะทีนี้เกี๊ยวเราก็ลวกเสร็จแล้วนะคะลวกเสร็จแล้วก็อย่างนี้ค่ะเรายกขึ้นมาแล้วเราจะมาเอาน้ำซุปใส่นะคะเวลาเราตักขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องใส่เราก็ใส่พริกไทยซะหน่อยใส่กระเทียมเจียวค่ะต้มหอมผักชีนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะลองทำรู้นะคะเรากันหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ